เอลฟานี่คือได้หนึ่งลำตัวความใหญ่ความยาวของเขาครับเป็นควายสูงสูงใหญ่กระดูกใช่แล้วรู้สึกว่าเอลฟานี่ยังไม่มีใครล้มสถิติของเขาความสูงความใหญ่ได้เลยนะคะช่วงนี้เพราะว่ายังใหญ่ที่สุดยังเป็นพ่อพันธุ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมข้อควายชอชูชื่นหลานตาห่อซึ่งอยู่ที่อำเภอราชยาวใช่ไหมคะคุณลุงครับอำเภอราชยาวพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนคะคุณบ้านเหนือครับบ้านเหนืออำเภอราชยาวจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะคะซึ่งควายของคุณลุงนี่คุณลุงได้มันยังไงคะคุณลุงเล่าตรงจุดเริ่มต้นของคุณลุงหน่อยนะคะมาจากอุทัยครับลูกของแก้วฟ้าก็ได้ปีนะครับคุณลุงเริ่มเลี้ยงควายมาปีหนึ่งพอดีเลยครับ1ปีครับคุณลุงคะแล้วไงถึงหันมาเริ่มเลี้ยงควายอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณลุงก็เลิกจากขายของมามันไม่รู้จะทำอะไรเห็นเขาเลี้ยงควายกันดีเลยก็หันมาเลี้ยงควายดูปรึกษาลูกสาวก็แนะนำเลยก็หันมาเลี้ยงควายครับคือเริ่มแรกหันซื้อควายจากที่ไหนมาบ้างคะคุณลุงตัวแรกเลยก็ไปซื้อที่อุทัยเนี่ยครับค่ะซื้อบุญมีมาบุญมีนี่คือตัวแรกเลยไหมคะคุณลุงหรือตัวแรกตัวแรกของคอกเราเหรอครับแล้วได้บุญมีมาแล้วได้แม่พันธุ์ก็ได้มาจากอุทัยอีกแม่นึงคือแม่เสริมคุณลุงไปดูควายนี่คือดูในโซนนครสวรรค์อุทัยธานีอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะครับครับก็ตื่นมาก็ขับรถไปเองครับคุณลุงเลือกดูเองเหรอคะครับดูเองแล้วมีใครคอยปรึกษาอะไรไหมครับก็มีลูกเนี่ยเพราะเราชอบใจตัวไหนว่าตัวนี้ดีตัวนี้สวยลูกก็โอเคจุดมุ่งหมายของคุณลุงก็คือจะเอาบุญมีมาเป็นพ่อพันธุ์ของคอกเราใช่ไหมครับคุณลุงครับก็คิดว่าตอนซื้อมาเขายังเล็กอยู่ค่ะแล้วก็จะกะเอามาคุมฝูงเอามาไว้ในฝูงเขามีแนวทางที่ดีเราก็หวังจะไว้ทำพ่อครับน้องบุญมีนี่คือเป็นลูกของแก้วฟ้าครับลูกของแก้วฟ้ากับแม่นี่ก็คือเป็นแม่เขาหักแม่อ๋อแม่เขาหักแม่บุญช่วยเขาหักแม่เขาผมแสดงว่าก็คือมีเหล่ากอมาคือคุณลุงทราบมาแล้วว่าเหล่ากอแต่คือที่ทางฝั่งพ่อของแม่ทราบมาว่าเขาเป็นลูกตัวนั้นแล้วลูกเป็นมีใบมีหลอดให้ผมว่าเขามีหลักฐานยืนยันเลยผมก็ซื้อมาเท่ากับว่าควายตัวนี้ก็ประมาณ3ปีนิดๆครับครับนี่ฟันหน้าดูฟันหน้าของเขานะคะคือเป็นฟันพี่เต๋อยิ้มยิ้มบุญมียิ้มสิลูกนี่ฟันคู่หน้าเพิ่งจะเริ่มเกิดนะคะนี่ฟันคู่หน้าของเขาหน้าตาหล่อเหลามากเงายิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยลูกนี่นะคะยิ้มแล้วเห็นไหมนี่คือฟันคู่หน้าเขาเพิ่งจะเริ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยตอนได้ข่าวว่าแม่ตัวนี้ก็เป็นเผือกด้วยใช่ไหมคะครับแต่ลูกออกมาค่อนข้างจะสีดำในชั้นลึกๆต่อไปรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายของเขามีดำนะลุงเขาคงมีเชื้อมาเชื้อแต่หน้าตาสันจมูกนี่คือเขาก็ไปทางแก้วฟ้าเหมือนกันเนี่ยไปหน้าเหมือนพ่อหน้าเหมือนพ่อรอเราลักษณะเด่นของเจ้าบุญมีคือยังไงบ้างคะคุณลุงก็บุญมีก็หน้าตาหล่อคมโอ้ my god แข้งขาใหญ่แล้วความสูงเขาได้อ๋อนี่3ปีนี่คือคุณลุงได้เคยลองวัดเขาบ้างมั้ยคะคุณลุงก็ตอนนี้ก็155ครับว้าว3ปีครับโอ้50ขึ้นแล้วนะคะอีกไม่กี่ปีแล้วอีกอย่างนึงควายเขาก็โตไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับเขาก็ยังโตเยอะครับ7ปีเนาะลุงเนาะลักษณะเด่นของเขาคือยังไงต่อคะคุณลุงตัวนี้ลักษณะเด่นก็หลังตรงดีเท้าใหญ่ค่ะแล้วดูส่งเข้าแล้วก็สวยดีอ่ะมันก็ถูกชะตากับคุณว่าตัวนี้เพราะว่าผมดูก็ว่ามันสวยดีก็เลือกเขาไงแต่ตัวนี้ก็คือได้มานี่ราคาที่ไม่แพงเลยนะคะเพราะตอนนั้นมันก็ยังไม่แพงตัวนี้ก็ได้มาจากที่อุทัยธานีของใกล้บ้านอุทัยอุทัยธานีคือจากอุทัยเลยครับตัวนี้นี่สังเกตได้นะคะคือหนึ่งหน้าตาไปทางพ่อของเขาจมูกสันโด่งหน้าคมหน้าคมแล้วก็ลำตัวเชิงลำตัวของเขาลำตัวสังเกตได้ลำตัวจะค่อนข้างยาวค่อนข้างยาวแล้วก็อัตลักษณ์ครบชัดเจนไม่ว่าจะเป็นถุงเท้ากีบเท้าของเขาแล้วก็ช่วงตรงนี้ด้วยนะคะนี่ป้องคอของเขาแล้วก็ที่สำคัญนี่อุ้งมะพร้าวของเขาจะเริ่มมีหย่อนยันยาแล้วเริ่มเกิดมาแล้วพี่เต๋อไปดูไข่เขาสิน้องเต๋อดูไข่พี่เต๋อชอบมากในการจับไข่ของเขาอันนี้เป็นควายยังอายุยังน้อยนะคะคืออาจจะยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ใช่ไหมพี่เต๋อแต่ที่แน่ใหญ่กว่าของพี่เต๋อแล้วล่ะโอ้ยเขาเชื่องมากเลยอะค่ะลำตัวของเขาค่อนข้างยาวเลยนะคะตัวนี้ใช่ไหมพี่เต๋อนิ่มมากจับดิจับได้เหรอให้แม่จับได้เหรอมานี่นะคะเขาบอกว่าโอ้โหไข่เขาเริ่มนั่นแล้วนะคะเริ่มใหญ่แล้วพี่เต๋อเขาเชื่องมากเลยอะค่ะเขาเป็นควายที่ใจดีมากเลยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ย
คุณลุงดูแลเขายังไงบ้างคะในก็ปกติครับเพราะช่วงนี้ก็ถ้าน้ำไม่ท่วมก็จะปล่อยไร่ทุ่งก็คือปล่อยตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติกลางคืนก็เอาฟางให้กินมีหญ้าเสริมบ้างแต่ตอนนี้ก็ให้กินฟางครับข้าวโพดเพราะที่ปล่อยมันน้ำมันท่วมครับโอ้ใช่นครสวรรค์นี้น้ำท่วมมากมากเลยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวนี้เขาสู้ไปเยอะไงเพราะแบบโอ้นี่เป็นเหมือนว่าเขารูปร่างเขาดีไปเลยนะคะเนี่ยหุ่นเขาดีไปเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้ถือว่าไม่สู้นะคะคุณลุงอย่างนี้เหมือนเขาสมบูรณ์เหมือนกันก็สมบูรณ์นะแต่แล้วสู้ไปไงปกติเขาจะเนื้อตัวเขาจะดูเขาหล่อไปเลยนะลุงหุ่นสรีระของเขาหล่อไปเลยนะคะเนี่ยคุณลุงได้มีตั้งเป้าหมายยังไงบ้างคะคือจะหาพ่อพันธุ์เพิ่มไหมหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยคะคุณลุงก็เดี๋ยวเพราะว่าผมก็ต้องดูลูกเขาก่อนแล้วก็ดูลักษณะของเขาว่าจะไปขนาดไหนอะไรขนาดไหนครับแต่ที่แน่ๆคือนักข้อของเรานี่คือบุญมีนี่ผสมพันธุ์ไปแล้วครับครับผสมไปแล้วสองแม่ได้มั้ยคะสองแม่สามแม่แล้วครับสามแม่โอ้โหแล้วเราได้เห็นลูกของเขายังคะคุณลุงได้เห็นยังไม่เห็นครับเพราะว่าควายเพิ่งจะเริ่มทับนี่เองครับเพราะว่าใช่เนาะเพราะว่าสามปีเขาก็จะเริ่มทับครับได้ปีหน้าได้เห็นลูกของบุญมีแล้วครับครับโหนี่เขากำลังเป็นเข้าสู่วัยหนุ่มเต็มตัวเลยสามปีนิดๆประมาณนี้ใช่ไหมพี่เต๋อพี่เต๋อบอกว่าขี่มาแล้วเสียวไหมเสียวดิเสียวดิความสูงของเขาเริ่มได้แล้วค่ะไม่ล็อกขึ้นเฮ้ยพวกเขารับน้ำหนักแม่ไม่ไหวเขามาเป็นพ่อพันธุ์ของพ่อของเราแล้วถ้าลูกของเขาให้มาในเชิงที่ดีเงี้ยคุณลุงก็จะขยายพันธุ์ต่อไปครับก็ต้องเก็บเขาไว้เพื่อเอาไว้สืบพันธุ์ต่อไปครับเพราะว่าเขาก็มีเหล่ามีกอแล้วแม่ของเราก็ซื้อตามเหล่าตามกอมาตามแบบตามสายมาที่แน่เรารู้อยู่แล้วว่าหลักของไหนเราเพราะผมซื้อมาผมก็ต้องรู้ว่ามาจากไหน มันก็ต้องตามสายครับใช่ค่ะคุณลุงเริ่มเลี้ยงควายมา1ปีเต็มครับคือเริ่มจริงๆจังๆจากเมื่อก่อนคุณลุงเคยเลี้ยงควายมาก่อนไหมครับครับเคยเลี้ยงแต่ก็ควายไร่ทุ่งสมัยก่อนก็ไม่ได้แบบเป็นควายเนื้ออะไรอย่างควายเนื้อควายใช้งานอะไรแบบนี้ครับระหว่างแน่ๆคุณลุงก็เคยเลี้ยงควายมาก่อนเนี่ยระหว่างควายไร่ทุ่งควายเนื้อกับควายตอนนี้มาเป็นควายงามควายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือมันแตกต่างกันยังไงคะคุณลุงมันแตกต่างกันยังไงมันก็ไม่แตกต่างครับคือแบบควายถ้ามีน้ำนอนมีหญ้ากินถ้าควายไร่ทุ่งก็ปล่อยไร่ทุ่งพอได้เวลาก็เอามาเข้าคอกนอนร่มอันนี้ก็เหมือนกันแต่พลาอย่างควายสวยควายงามนี่เราก็มีอาหารเสริมให้มันหน่อยพูดถึงว่ากลางคืนเรามีหญ้ามีอะไรเกี่ยวตัดเขาไว้ก็ทิ้งไว้ก็กินถ้าควายเนื้อควายไร่กลางคืนแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติแต่วิธีการเลี้ยงก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันแต่การดูแลเอาใจใส่อย่างนี้ก็ต้องเอาดูแลเอาใจใหญ่เขาหน่อยแล้วอย่างควายเนื้อก็ควายงามอย่างเงี้ยเลี้ยงยากกว่ากันไหมคะคุณลุงหรือว่าไม่ยากครับไม่แตกต่างกันเลยควายงามนี่จะเลี้ยงง่ายกว่าเพราะว่าเราใกล้ชิดเพราะควายเนื้อควายฝูงเนี่ยเราจะปล่อยธรรมชาติไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมันก็จะเปียวจะแบบเข้าใกล้ก็ไม่ค่อยได้ตรงนี้เราเล่นกับเขาอะไรกับเขาให้เขายาเขาลูกคำเขาก็แบบนี้ครับมันก็จะง่ายเชื่องมากเลยอะค่ะคือแต่นี้ก็คือแบบความแตกต่างระหว่างควายเนื้อกับควายงามเลยค่ะเนี่ยคือควายงามคือเราจะเล่นกับเขาได้แต่ควายไล่ทุ่งควายไล่ทุ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปรียวครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ไล่ก็ไล่ธรรมดาตีมั่งคว้างมั่งน้องก็ติ๊กยิงมั่งเขาก็จะเข็ดจะกลัวอย่างนี้เราเลี้ยงแบบเหมือนเป็นลูกเลยครับเราเลี้ยงแบบเลี้ยงเขาแบบลูกอ่ะลูกบางทีเรายังไม่อาบน้ำให้เลยเราต้องอาบน้ำเขาอาบน้ำเย็นยังไงเนี่ยคุณลุงเนี่ยโอ้ยเราก็ต้องดูแลเขาเหมือนจริงเช้ามาก็อาบน้ำต้องดูแลสุดๆเหมือนกันเพราะว่าเขาก็สื่อสารกับเราค่อนข้างถึงแม้คำพูดไม่ได้แต่เขาก็สามารถรู้ใจกันรู้เพราะเราบอกเราว่าเราดุเขาจะเชื่อครับฟังเราก็แบบคุ้นเคยโหอย่างผูกพันมากเลยนะคะอย่างเงี้ยคุณลุงก็ดูแลเขาเหมือนเปรียบเสมือนลูกอีกหนึ่งคนเลยอะไรอย่างเงี้ยดูแลเหมือนลูกเลยอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวกลางวันก็ไล่ไปลงเพราะเรามีสระอยู่หลังบ้านนี่สระนอนพอนอนสระเสร็จก็ขึ้นเข้าคอกแล้วอย่างเงี้ยวิธีการดูแลเขายังไงบ้างคะเวลาเขาฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยคุณลุงก็ทำตามกำหนดที่ว่าหมอเขาแนะนำมาแล้วก็ทำตามเขาแล้วถ้าอย่างนั้นก็ให้หมอเขามาฉีดถ้าปกติทายาธรรมดาแล้วก็ฉีดเองผมก็ฉีดเองครับอย่างนี้คุณลุงก็มีการจดบันทึกเหมือนกันเลยครับครับจดเพราะว่า
ได้ถึงกำหนดปุ๊บผมก็ต้องทำตามแบบที่ว่าหมอเขาแนะนำมายังไงยังไงแล้วก็ทำตามคุณแม่เพิ่งสังเกตนะคะว่าน้องบุญมีมีควันตรงนี้ด้วยนะคะสองข้างสองข้างเลยโอ้โหโหแปลกจังเลยนะเพราะเนี้ยสองข้างเลยเพิ่งเห็นควันเขาแล้วเนี้ยหนูก็เพิ่งเคยเจอด้วยว่ามีควันแต่นี่คือ1ปีนี่คือคุณลุงเริ่มที่จะเลี้ยงจริงๆจังๆเลยใช่ไหมคะครับตอนนี้ก็เริ่มเลี้ยงจริงจังแล้วก็เราก็จะดูลูกเขาแล้วก็ดูแลเขาไปแบบก็ทำให้ดีครับก็คิดว่าเขาก็พอไปได้ดูแล้วที่เราดูพ่อพันธุ์ของคนอื่นเขามันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ถ้าเรามาตามเชื้อตามสายอย่างเงี้ยครับโอ้เดี๋ยวนี้เขาก็มาเชื้อสายที่ค่อนข้างที่ดีเลยนะคะคือแบบว่าเขามาแก้วฟ้าแก้วฟ้านี่คือได้หนึ่งลำตัวความใหญ่ความยาวของเขาครับเป็นควายสูงสูงใหญ่กระดูกใช่แล้วรู้สึกว่าแก้วฟ้านี่ยังไม่มีใครล้มสถิติของเขาความสูงความใหญ่ได้เลยนะคะช่วงนี้เพราะว่ายังใหญ่ที่สุดยังเป็นพ่อพันธุ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดเขาจะยังเป็นพญาควายเผือกอยู่พญาควายเผือกควายเผือกจริงๆแล้วตัวเขาใหญ่แต่นี่ก็คือเหมือนเป็นทายาทของแก้วฟ้าอีกหนึ่งตัวนะคะคือที่แน่ๆคือที่คุณแม่มองดูคือหนึ่งหน้าตาของเขาไปทางพ่อดีเอ็นเอชัดเจนหน้าตาหล่อเหลาแล้วก็ช่วงลำตัวของเขาจะไปทางพ่อของเขาส่วนใหญ่ช่วงนี้เหมือนพ่อใหญ่เลยช่วงสันคอครับใช่ค่ะช่วงตรงนี้นะคะที่คุณบอกช่วงตรงนี้ใช่ไหมคะคุณช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้ใช่ช่วงโหนกตรงนี้แก้วฟ้าเขาจะเป็นควายโครงสูงใช่แต่สีผิวเรามาโทนดำแตกต่างอยู่แตกต่างนี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์อีกชนิดหนึ่งครับอย่างนี้คุณลุงก็เล่นกับเขาขี่กับเขาได้เราไปลงน้ำผมก็ขี่ทุกวันครับคุณลุงขี่เองเหรอขี่เองขี่ไปลงน้ำพอลงแล้วเราก็จูงกลับเพราะว่าตัวเขาเปียกแล้วเราก็จะเปียกไปด้วยเราก็ไม่ขี่จะขี่ไปตอนไปคือคุณลุงมีความสุขมากเลยในการเลี้ยงควายเนี่ยครับมีความสุขชอบแสดงว่าคุณลุงก็มีหนึ่งมีใจที่รักที่จะเลี้ยงควายอยู่แล้วมีใจรักด้วยแล้วก็ชอบด้วยแล้วก็เราอยู่กับเขามันก็มีความสุขดีครับใช่ค่ะดูนะคุณลุงมีความสุขมากในการที่เลี้ยงควายไม่มีความสุขว่าไม่เบื่อไม่อะไรเลยไม่เบื่อครับเพราะว่าทันได้เวลาปุ๊บเดี๋ยวผมต้องขี่ไปลงน้ำปล่อยพวกนั้นแล้วขี่ตัวนี้ตามอ๋อค่ะคุณลุงขี่บุญมีเองเลยครับขี่เองโอ้พี่เต๋อลองขี่ไหมพี่เต๋อขี่มาแล้วบางทีวันเดียวผมขี่ไปลงทุ่งเอาไปลุยป่าหญ้าที่น้ำท่วมขี่ลุยเล่นแล้วอย่างเงี้ยถ้าเขาหน่วยงานจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงมีการจัดประกวดควายอย่างเงี้ยคุณลุงอยากจะลองเข้าประกวดเขาก็อยากครับเพราะต่อไปเพราะช่วงนี้มันมีไอ้โควิดอะไรเนี่ยเขาไม่ได้บางทีเราก็เห็นเขาก็เราก็อยากจะไปแต่มันไม่มีโอกาสเพราะว่ามันติดโควิดมั้งอะไรมั้งแต่โอกาสหน้าเผื่อมีโอกาสก็ไม่แน่เพราะว่าอย่างน้องบุญมีนี่คือเขาก็พร้อมที่จะลองชิมลางในการประกวดดูบ้างเลยนะคะเนี่ยครับคือต้องฝึกสมาธิน้องบุญมีแต่ตอนนี้เขาเชื่องจริงๆเลยถ้าทางจะไม่ตื่นสนามพี่เต๋อลองขี่แม่ดูที่พี่เต๋อ ขี่ไหมลูกได้ก็ได้พี่เต๋อบอกอยากขี่ลองขี่ดิน้ำตาลพี่เต๋ออยากขี่ยืนๆนั่นมีไม่น่ารักเออไงล่ะพี่เต๋อได้ขี่ควายได้ขี่บุญมีแล้วได้ขี่บุญมีแล้วว่าพี่เต๋อห่างหายไปนานช่วงนี้น้องเต๋อจะได้ขี่ควายบ้างแล้วนะคะห่างหายไปนานบุญมีเขาเชื่องมากใจดีมากเลยค่ะอย่างที่แน่คือหนึ่งกระบาลเข่าของเขานี่ก็ไปทางพ่อเหมือนกันเนาะทางพ่อของแก้วฟ้าเดี๋ยวเขาพอโตไปเขาก็จะกลับขึ้นมาแบบพ่อพอช่วงนี้ก็จะไปแบบนี้ก็พวกข่าวพวกนี้เดี๋ยวก็ต้องออกมาอีกมันจะแบบเหมือนตกคันช้อนคันช้อนอะไรแบบนี้ทั้งใบทั้งใช่ค่ะคุณลุงไม่ธรรมดาความรู้แน่นเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณลุงเก่งมากเลยค่ะใช่ค่ะช่วงเข่าตรงนี้คือเขาเริ่มไปทางแก้วฟ้าเหมือนกันทางพ่อของเขาเดี๋ยวยาวไปเนี่ยป่านี้เขาก็จะงอนกลับขึ้นมาทางนี้หน่อยใช่นี่ดูหน้าตาของเขาหล่อมากโอ้ my godสันมีสันเนี่ยแก้วฟ้าเขาจมูกเขาโด่งจริงนะดังเขาคมดังเขาคมเขาเป็นสันเลยอะค่ะคุณหน้าหล่อหน้าหล่อหล่อจริงๆหล่อกว่าพี่เต๋อยืดตัวแล้วเห็นไหมเนี่ยบุญมีเขายืดตัวแล้วเขาโชว์แล้วยืดตัวแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยืดตัวโชว์คุณลุงเห็นคุณลุงมีความสุขในการเลี้ยงควายเราก็มีความสุขตามคุณลุงไปด้วยเบื่อหรือว่ายังไงคะจากเลิกขายของแล้วหันมาสู่การเลี้ยงควายคือแม่บ้านเขาไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วทีนี้ผมคิดว่าผมยังพอเลี้ยงควายได้ยังพอแข็งแรงก็อย่างนึงใจเราด้วยใจเรารักด้วยเราเคยเลี้ยงมาแล้วตอนนี้เห็นควายเขากำลังบูมกำลังพัฒนากันเราก็นึกอยากจะเลี้ยงแบบเขาบ้างก็ไปเที่ยวดูในโทรศัพท์บ้าง
ขับรถหาซื้อเขาบอกตรงไหนเราก็ไปถ้าถูกใจเราก็ค่อยว่ากันคุณลุงนี่คือแบบว่าเลี้ยงควายนี่ค่อนข้างที่จะแบบดูควายจากคุณแม่ที่ไปเห็นในข้อของไปของคุณลุงนี่คือคุณลุงตาค่อนข้างที่จะคมเหมือนกันนะคะเนี่ยคือหาแม่พันหาพ่อพันคือลูกแต่ละลูกมานี่คือไม่ธรรมดาครับคือเรามองควายยังไงอะคะคุณลุงเราก็เคยประสบการณ์มาใช่ไหมควายเราก็ดูโครงสร้างหน้าตาหนาลึกอ่างดียาวพุงอ่างหางยาวอันนี้คือแม่พันธุ์ใช่ไหมคะแม่พันธุ์แม่พันธุ์มันถูกตาเราอะถ้าว่าควายสวยก็ควายนั่นแหละมันก็คนละอย่างกันนะถ้าเราดูปุ๊บเราก็จะรู้อะถ้าพูดถึงว่าเราพอดูเป็นอะมันก็มันต้องไปลักษณะอย่างนั้นแล้วอย่างพ่อพันธุ์นะคะคุณลุงเราต้องดูยังไงบ้างคะคุณลุงก็พ่อพันธุ์เราก็ดูปกติอย่างเนี้ยก็อย่างที่อย่างที่ว่าอย่างมันมีเขาสูงแล้วเขามีเหล่ามีกอหน้าตาเขาได้แล้วเชื้อสายเขาดีเราดูโครงสร้างเราดูว่าเขาจะไปไกลข้างหน้าเราก็จับต้องได้แล้วก็เอาเข้ามาอย่างพ่อพันธุ์อย่างน้องมุ้ยคือคุณลุงรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องสามารถไปได้อีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือสามารถก่อนจะได้เข้ามาเนี่ยผมก็ไปดูหลายตัวครับไปดูหลายตัวเจอมันก็ไม่ถูกใจครับก็ไปเห็นบุญมีแล้วก็ถูกใจอันนี้คือตอนนั้นเขายังเล็กอยู่เห็นเขาสูงได้หน้าตาดีอะไรเราก็โอ้ยคุณลุงดูยังไงตอนนั้นคือเขายังตัวน้อยๆยังเล็กอยู่อย่างนี้ก็มองยังไงคะว่าควายน้อยเนี่ยถ้าจะมีแนวทางที่สูงเนี่ยแข้งขามันก็ต้องเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยแข้งขาใหญ่ข้อขาขาตรงขายาวอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีบ่งบอกอะครับอ๋อคุณลุงหมายถึงต้นขาของเขาใช่ไหมครับต้นขาแข้งขาแล้วก็ข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ดูเท้าดูอะไรเงี้ยครับดูเท้าใหญ่ๆกลมๆเล็บใหญ่ๆนั้นนะสั้นๆแล้วอย่าไปเอาเล็บยาวเล็บอะไรแสดงว่าคุณลุงมองดูบุญมีคือแบบว่าสามารถมาเป็นพ่อพันธุ์ได้ชัดเจนออกชัดเจนตั้งแต่วัยเด็กเลยเหรอครับครับเราก็ต้องอ่านไปด้วยกันเพราะอ่านควายเด็กอะพวกเลี้ยงควายเขาต้องรู้แต่เด็กอะถ้าไปซื้อตอนใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่ฟาร์มใหญ่แล้วที่เราจะซื้อเอามาทำพ่อพันธุ์เนี่ยยากครับราคามันสูงอย่างนี้เรามองหาพ่อพันธุ์คือต้องมองหาวัยครับวัยหรือว่าดูเราดูปอดูสายเขาได้เล็กๆเนี่ยราคามันก็พอจับต้องได้ถ้าเราแบบเรามองออกครับมันก็ได้เขาแนะนำโอ้ตัวนั้นอย่างนี้ถ้าเราดูแล้วมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เหมือนพ่อค้าเขาจะขายเขาก็จะพูดยังไงก็ได้ครับแต่เราต้องครับครับเชื่อใจเชื่อมั่นใจเราด้วยครับเราต้องมั่นใจเราดูแล้วก็ว่าจะไปได้ไหมไปได้แค่ไหนเราก็ต้องดูแสดงว่าบุญมีตอนเด็กนี่คือเขาแสดงความอัตลักษณ์ชัดเจนออกมาตั้งแต่เด็กเลยสิคะเนี่ยหน้าตาเขาหล่อทั้งหน้าตาทั้งลำตัวทั้งโคนขาทั้งเล็บทั้งเท้าอะไรอย่างนี้ดูแล้วก็เราก็คิดว่าไปได้แล้วเขาโตมามันก็พอไปได้อะพอเขาโตมาก็ไม่ทำให้คุณลุงผิดหวังนะคะครับครับคือหนึ่งความยาวของเขาได้แล้วช่วงลำตัวของยาวความยาวหน้าตาคมแต่หนูก็ชอบหน้าตาเขานะคะหน้าตาเขาจมูกเขาเป็นสันเลยใครเห็นเขาก็ว่าหน้าเขาหล่อหล่อหล่อกว่าพี่เต๋อฮะหล่อใช่ไหมแม่แล้วเขาเคลื่อนแม่ยอมรับเด็กที่บ้านมาเล่นขี่อะไรเชื่อจริงๆค่ะขนาดคุณแม่เพิ่งมาพบบุญมีครั้งแรกคือเขาไม่มีอารมณ์หงุดหงิดเลยค่ะคือเขาเป็นควายที่จิตใจดีมากเลยเชื่องมากเลยค่ะเขาบอกว่าควายที่ดีคือต้องอยู่กับผู้เลี้ยงด้วยบ่งบอกคือผู้เลี้ยงเป็นคนที่จิตใจดีด้วยคือแบบไม่ฉุนเฉียวไม่อะไรคือสามารถคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือธรรมชาติเราเลี้ยงพูดบอกเขาแบบสอนทำโน่นทำนี่หรืออะไรแต่มันก็จะไม่รู้ถึงคนอะไรนะแต่สัญชาตญาณควายครับคือเราก็ต้องแบบหนีอะไรหรือถอยหลบอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาเขาก็เหมือนเขาก็มีความรู้สึกเหมือนคนเหมือนกันนะคะคุณลุงคือเราพูดกับเขาอย่างเงี้ยอย่างบางที่ที่หนูไปอย่างเงี้ยพอหนูนั่นบางทีเขาก็ร้องไห้เลยอะไรเงี้ยเขาโดนไปเขาโดนถูบางตัวเขาก็มีน้ำตาไหลใช่น้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยคือมันสร้างความผูกพันกับเราเหมือนกันนะคะคุณลุงตอนนี้คือคุณลุงซื้อมาที่อุทัยธานีเหมือนกันครับครับคุณลุงไปเจอเขายังไงคะตอนนี้เจอแม่ทองยังไงคะเขาลงในโทรศัพท์มาแล้วก็ดูผมก็ไปคนแรกเลยค่ะพอไปเจอเขาก็ชอบอ๋อคือคุณลุงดูทางโซเชียลก่อนทาง Facebook ทางอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะทางช่องต่างๆที่มีการแบบสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยอ๋อคุณลุงก็ไปตามหาที่บ้านเขาเลยเหรอคะครับครับไปถึงคนแรกเลยแล้วตอนไปถึงปุ๊บมีคนโทรเข้ามาเยอะเลยตอนนี้ผมไปถึงก่อนผมไปถึงก่อนย่ำได้เปรียบก่อนครับครับเพราะว่า
มันใกล้ไงจากเราจากนี้ไปเนี่ยพอเราดูพอรู้ปุ๊บผมก็ไปพอดูปุ๊บพอเขาเปิดทีนี้ผมก็ไปเลยแล้วคุณลุงมองยังไงคะว่าแม่ทองเนี่ยคือใช่แล้วในเราดูลักษณะของเขายังไงคะคุณลุงดูลักษณะใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยคุณลุงเขาเป็นควายที่สวยครับค่ะครับแล้วมันต้องมีลักษณะเด่นยังไงลักษณะเด่นก็เขาอะค่ะหน้าตาเขาแล้วกำไรขาหน้าหลังตาแต้มแก้มอ่องครับลูกมะพร้าวใหญ่เขาเป็นควายอ่างท้ายเต็มแต่ความสูงก็ไม่ได้กระดำนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเขาเป็นควายที่สูงสวย